ดีค่ะนี่คือรายการ What is itเชียงใหม่นะคะว่าน้องเหมียวมีหน้าตาเหมือนสัตว์อะไรคะระหว่างนกเพนกวินกับหมีแพนด้าค่ะและน้องอุ้มนะคะมีหน้าตาเหมือนสัตว์อะไรระหว่างเสือกับหนูค่ะงั้นเราไปสอบถามกันเลยค่ะคิดว่าน้องเหมียวคนนี้หน้าตาเหมือนอะไรระหว่างหมีแพนด้ากับนกเพนกวินคะพี่ว่าเหมือนเพนกวินละกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะอยากทราบว่าน้องอุ้มนะคะหน้าตาเหมือนเสือหรือว่าเหมือนหนูค่ะมันหนูหนูค่ะซึ่งแล้วเหมือนหนูค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็จะมาขั้นรายการกันนะคะแล้วก็จะมาแนะนำสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสค่ะฮิปโปโปเตมัสถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกานะคะลักษณะนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงๆเอ๊ะทำไมที่นี่มันมีอยู่แค่3ตัวล่ะยังไงอยู่กันเป็นฝูงๆเลยจิ้มได้แล้วก็มีได้ด้วยน้องอุ้มมันหน้าตาเหมือนเสือหรือว่าหนูค่ะเสมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กงเสือโค้งนะคะคุณรู้จักกันไหมคะอังโกเหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังโกค่ะเสือโค้งนะคะอยู่ในอาศัยที่มีแหล่งน้ำป่าชื้นนะคะแล้วก็เพื่อนที่แสนของมันชอบอยู่โดดเดี่ยวนะคะเห็นไหมคะมันเลยไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาคันรายการอีกรอบนะคะตอนนี้เราจะมาป้อนอาหารเสือจากัวกันค่ะดูมันคงจะหิวโซมากเลยพี่ถาดูดูแบ่งกินไหมกินไหมโอ้โคตรมากเลยยาวยาคุ้มว่าน้องอุ้มนะเจ้าหน้าเหมือนเสือก็ว่าเหมือนหนูเจ้าสวัสดีครับหรือว่าอยากจะถามว่าน้องเหมียวหน้าเหมือนสัตว์อะไรคะระหว่างหมีแพนด้ากับน้องแพนกวินโอ้โหมาขนาดนี้ก็ต้องมีแพนกวินสิครับมาเต็มมาขนาดนี้โอเคค่ะสรุปว่าน้องแพนกวินนะคะขอบคุณค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในกรงของนกกาบบัวนะคะนกกาบบัวนะคะจะอยู่อาศัยอยู่ตามภาคใต้และก็ภาคกลางนะคะที่เราพบกันนะคะในประเทศไทยนะคะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะหาปลากินนะคะเพราะว่าเราถ้าในความคิดเห็นจะให้พวกคุณช่วยเป็นความคิดว่าอย่างนั้นถามว่าเหนียวหน้าตาเหมือน
สัตว์อะไรระหว่างนกแฟนกินกับแพนด้าเป็นที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องครับช่วงนี้นะคะเราจะมาพบกับงานที่ต้องขายกันในสินค้านะคะสินค้าข้อนี้นะคะจะมีขายอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามกับกรงเสือนะคะก็จะมีพวกพวงกุญแจแล้วก็ของเล่นกระจิกของฝากจากสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็จะมีที่ติดโลกที่มีโลกด้วยนะคะราคาไม่แพงค่ะแค่20บาทแล้วก็10บาทค่ะมีหลากหลายรูปแบบนะคะให้เราเลือกด้วยกันค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะพบกับของกิฟต์ช็อปค่ะจะมีกิฟต์ที่คาดผมแล้วก็เสื้อผ้าค่ะมารอบนี้นะคะเราก็จะมาเห็นกำไรนาฬิกาสร้อยคอหรือว่าแหวนนะคะของกิฟต์ช็อปของพื้นเมืองค่ะกระเป๋าพื้นเมืองมีหลายแบบนะคะให้เราเลือกด้วยกันถ้าใครสนใจก็สามารถมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เลยนะคะตรงข้ามกับกรงเสือค่ะของแม่แดงค่ะราคาถูกๆนะคะสบายๆค่ะท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์ท่านยิ่งขึ้นทองหลานที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายทำวิดีโอครั้งนี้ค่ะและขอขอบคุณสวนสัตว์เชียงใหม่ที่เพื่ออำนวยสถานที่ในการถ่ายทำวิดีโอครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะIt's what I want to do.